ที่กกต.ครับวันนี้คุณแสวงบุญมีนะเลขาธิการกกต.ก็มีการพูดคุยว่าอะไรยังไงสว.คุณนะเงื่อนไขมันเยอะเหลือเกินอันนั้นทำไม่ได้อันนี้ทำไม่ได้มันยังไงกันโดยล่าสุดมันมีประเด็นเรื่องนึงไงว่าตกลงสื่อไปสัมภาษณ์คนสมัครได้ไหมหรือยังไงเขาก็บอกความชัดเจนออกมาแล้วครับว่าไม่มีระเบียบใดใช้บังคับกับสื่อมวลชนสามารถนำเสนอข่าวได้ตามปกติแต่อาจจะกระทบการทำงานบางเรื่องเพราะบังคับใช้กับผู้สมัครในบางเรื่องอะไรทั้งนั้นนั้นก็งงๆอยู่ดีอ่ะคือเหมือนกับว่าไปสัมภาษณ์ได้เป็นสัมภาษณ์เรื่องทั่วไปห้ามแนะนำตัวนึกออกไหมแต่ณขณะนี้นะครับทางกกต.เขามีการแก้ไขระเบียบการแนะนำตัวโดยให้ผู้สมัครเนี่ยสามารถแนะนำตัวผ่านโซเชียลมีเดียได้ทุกแพลตฟอร์ม TikTok YouTube Facebook Instagram สามารถทำได้แต่สาระในการนำเสนอเนี่ยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายเปิด TikTok ใครตามมาตามทันไหมตอนเนี้ยนึกออกไหมคนมี follower เยอะๆก็ได้เปรียบอีกแต่ฉันไม่ได้ลงนะอายุไม่ถึงไม่งั้นฉันลงสว.ละแนะนำตัวทุกวันใครสนใจไปสมัครไปลงกันเยอะๆสว.นะเขาแก้แล้วกฎระเบียบตามนี้ก็งงๆนิดหน่อยแต่ใช้โซเชียลมีเดียได้ก็โอเค